ดีค่ะสวัสดีที่รักค่ะพบกับรายการนี้แม่เที่ยวก็วันนี้เราอยู่กันที่เขาใหญ่มันต้องเล่นมุกอะไรนะเราอยู่กันที่ใครไม่ใหญ่เขาใหญ่เราเลยจะต้องมาพิสูจน์กันว่าที่เขาว่ากันว่าเขาใหญ่เนี่ยใหญ่จริงๆหรือเปล่านะคะก็มันข้ามสี่จังหวัดมันก็ใหญ่นะหมายถึงเขาเหรอตบปากตบต่อเลยจริงๆเราก็คือหาวันมาเที่ยวแหละเพราะว่ามันแบบมันอากาศหนาวแล้วช่วงธันวามันเป็นช่วงที่หนีแม่เที่ยวกำเนิดเกิดขึ้นเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วก็คือเพราะว่าอากาศมันเย็นใช่แล้วปีนี้มันก็เย็นอีกแล้วแล้วเราก็เลยได้มาเที่ยวนะคะแล้วทุกครั้งที่อากาศเย็นเนี่ยทุกคนจะมี energy ใช่เพราะว่ามันไม่ร้อนแล้วมันไม่เอือดมันไม่พังไงก็เพราะฉะนั้นอ่ะเราก็เลยมาเที่ยวกันที่เขาใหญ่เพราะว่าเราก็อยากรับบรรยากาศดีๆทริปที่แล้วเราไปกันแบบว่าฮอตฮอตกันมาแล้วไปไหนไปเหรอกอดร้านเฮ้ยแล้วทะเลาะกันไงทะเลาะกันอ้าวเนี่ยทะเลาะแล้วตอนเนี้ยทะเลาะแล้วใช่เราไปกันแบบพอทอดมาแล้วแล้วก็มาแบบหนาวๆเย็นๆบ้างเราจะได้แบบแต่งตัวแบบมิดชิดไงเนี่ยเรียบร้อยไหมล่ะรอบเนี้ยเนี่ยมาเขาว่าจะแต่งตัวอย่างเงี้ยเนี่ยมันผิดตรงไหนหรอแล้วมันผิดตรงไหนหรอก็ไม่ได้ไปก่อร้านด้วยอ่ะเสียใจอ่ะแต่จริงๆกิจกรรมจะเริ่มพรุ่งนี้วันนี้ก็มาเพื่อพักผ่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันอีกทีก็คือพรุ่งนี้เช้ามาเปิดคลิปแล้วก็ตัดเลยใช่ตัดเพราะว่าจริงๆมันมืดแล้วตอนนี้มันมืดแล้วมันมืดแล้วเพราะว่าจริงๆอ่ะเรานัดกับคิมไว้10 โมงเราได้ออกจากบ้านจริงๆประมาณเกือบบ่ายโมงแล้วก็แวะนู่นแวะนี่มีคนถามคิมว่าพรุ่งนี้จะออกกี่โมงคิมบอกว่าเออสิบโมงคิมถึงบ้านประมาณ10 โมงคิมถึงบ้าน11 โมงหลับใครวะคือไม่บอกว่าต้องกี่โมงไม่งั้นก็ไม่รู้ไงว่ากี่โมงอ่ะจะได้เผื่อเวลาถูกประโยคสุดท้ายในกลุ่มคือพี่คิมบอกกลับมาถึงประมาณ11-10 โมงพี่หยกก็ไม่บอกว่าก็คิมกลับมาถึง10 โมงทุกคนก็ควรจะตื่นแล้วไงเขาเข้าใจคือ10 โมงอ่ะคือตื่นเพราะว่าคิมมันต้องแต่งตัวแต่งใช่10 โมงคนตื่นถูกต้องแต่คิมถึงบ้าน11 โมงกลับมา11 โมงยังไม่มีใครตื่นเลยก็ไม่ต้องในการปลุกเหลวๆๆตั้งในการปลุกยังไม่ต้องตั้งหรอกเดี๋ยวคิมกลับมาก็ปลุกเองถึงนี่ก็คือ5 โมงก็ยังไม่ได้ถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูเลยใช่แต่ว่ามีคลิปบนรถเดี๋ยวเอาคลิปบนรถมาอินเสิร์ตให้ดูขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือค่ะเจ้าหน้าเสียงต้นข้าวพูดบ้างเหอะเจ็บคอหมดแล้วกินน้ำหน่อยไปเดี๋ยวเราไปไปไหนกันต่อไปกินข้าวหิวข้าวโอ้โหขอบคุณมากที่กดกล้องมาตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะเช้าวันใหม่สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็จะเห็นเบื้องหลังเป็นฟิลแบบว่าวิคตอเรียซีเคร็ตนะคะก็คือตากล้องคือเร็วมากเดินมาแล้วแบบอยู่ตรงหน้าแล้วกดไม่พูดอะไรด้วยแล้วก็ยื่นมาโอเคแต่งหน้าอยู่เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปคาเฟ่ไปตะลุยคาเฟ่ก็มากินร้านส้มตำนะจ๊ะเอาไก่ย่างมา200 ตัวคือเราก็ต้องมาเติมพลังกันก่อนเนาะเพราะว่าวันนี้แอคทิวิตี้ตัวเล็กก็พอประมาณ100 กว่าอย่างจริงๆมาเขาใหญ่แล้วโยก็วิ่งหาแบบหม้อปลาที่เคยมากินถ้าจำได้กันก็คือมันอยู่ข้างในปากช่องเลยแล้วมันก็คือเขาต้องขับไปอีกครึ่งชั่วโมงต่อวันนี้เรากะว่าเราจะตะเวนเที่ยวแบบถ่ายรูปเล่นคาเฟ่อะไรเงี้ยอยู่ในเขาใหญ่จะขึ้นไปอุทยานด้วยขอตัวไปรับใจอ่ะเขาเดี๋ยวเลยเขาที่เดี๋ยวร้อนว่าทุกคนไม่มีใครว่าเลยต้มตำอร่อยมากเมื่อวานกันอีกแล้วทุกคนค่ะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอีกแล้วมันเกิดขึ้นอีกแล้วทุกคนเราสั่งกันแบบจัดเต็มมากเลยทุกคนใช้มือจกแล้วทุกคนนี่คือหมูเตี๋ยวเสียงยูทูบเบอร์มากเอ้ยพี่หยกบอกทุกคนนะเป็นร้านที่เราแบบสุ่มๆเข้ามากันสุ่มเราใกล้โรงแรมมากแล้วอร่อยอิ่มแล้วก็เกลี้ยงไม่มีเหลือแล้วก็สั่งเพิ่มด้วยอุ๊ยอุบาทอ่ะต่อไปเราก็จะไปถ้าจะหาคาเฟ่ไปขึ้นอุทยานก่อนอ๋อขึ้นอุทยานไปจุดชมวิวซึ่งพี่หยกบอกแล้วพี่หยกจะเดินไปเนาะอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หน้าเจอกันเจอกันบนอุทยานพาไปชมวิวเพราะว่าช่วงนี้อากาศดีมากนะคะใส่เสื้อกันหนาวของมันได้เลยตอนแรกจะจอดรถเชื่อหรือหาร้านส้มตำที่มีแอร์ดีวะโอ้ลืมไปอากาศหนาวแต่หนาวจริงๆหนาวเลยไปมิวออกไปกับยาสีฟันมาค่ะมันก็เลยกินข้าวก่อนจริงๆอ่ะถูกต้องแล้วเราควรกินข้าวก่อนแล้วก็แปรงฟันเออด้วยทุกคนไม่มีใครแปรงฟันมาเลยสคริปต์แบบนี้เหมือนแบบว่ายาสีฟันหรือแปรงสีฟันเข้าเลยอ่ะเออแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เราก็เลยย้ายรถมาจอดที่อื่นให้มันมองไม่เห็นแล้วเราจะรอดูว่าเอางี้ดีกว่าถ้ามันโทรหาหิวอ่ะหิวไม่ต้องรับแต่ว่าถ้ามันโทรหาหิวบอกว่าเออหิวก็หารถไม่เจอเหมือนกันเออเห็นปะทุกคน
ผนการตามนี้นะแล้วเราจะไม่ได้ไปคาเฟ่เยอะแยะเหมือนที่เราคิดแล้วเพราะว่าแผนมันกระชั้นชิดมากว่ามีนัดขี่ม้าตอนบ่ายสามนะคะแล้วคือต้นข้าวเนี่ยคนที่ทำอะไรช้าเสมออย่างเวลาที่แบบว่าจะออกไปไหนพร้อมกันอะไรเงี้ยต้นข้าวจะเป็นแบบโอ้เดี๋ยวได้ผมแป๊บนึงเดี๋ยวปอผมแป๊บนึงแต่งหน้าก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวนี่ผมก่อนแป๊บนึงจะเป็นแบบคุณนายใส่เสมอช้าเสมอเพราะฉะนั้นเราก็แก้เผ็ดเป็นทีนี้นะคะเมื่อกี้ต้นข้าวโทรมาแล้วนะแต่ปลิวตัดสายมาละก็เดี๋ยวรอลุ้นถ้าไม่ต้องตัดสายแล้วโทรมาแต่เราไม่ต้องรับแค่พอมันทักไลน์บอกว่าจอดรถไว้ไหนเราก็ไปตอบมาดีทำไมไม่เห็นเลยวะร้องไห้ปะเนี่ยอากายมันเป็นคอนเทนต์บอกก่อนเลยอากายมันเป็นคอนเทนต์อะไรหนูทำเพื่อความสนุกสนานของคนดูนะจริงรักน้องจริงๆรักน้องไม่ได้ด่าน้องไม่ได้ว่าน้องแค่อยากแกล้งเฉยๆหรือไอ้คิมโทรไปหาต้นข้าวว่าต้นข้าวอยู่ไหนกิมหาไม่เจอนี่ยังไงยังไงไม่เป็นไรอ๋อแล้วเป็นไรเป็นแล้วสายร้อนฮัลโหลข้าวว่าอยู่ไหนกิมหาไม่เจอเนี่ยอยู่หน้าเซเว่นเนี่ยกิมอยู่ในเซเว่นไม่รถอยู่ไหนอะกิมหาไม่เจอกิมเข้ามาซื้อของในเซเว่นแล้วก็หาของไม่เจอเนี่ยเข้ามาหาดีเข้ามาหาในเซเว่นนี้ติ๊งตื่นยังมันยังไม่รู้อีกอ่ะนี่นั่งอยู่จริงด้วยไปไม่รับแล้วพวกข้าวอุตส่าห์รอดูรีแอคค่ะวิวสวยไม่ได้นะคะทุกคนสวยมากคุณให้กระแดดได้ดิอ้าวอ้าวของกูจะขโมยของกูอีกตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วนะคะทุกคนใครไม่ใหญ่เขาใหญ่นะคะทุกคนก็เชื่อแล้วว่าใหญ่อะไรใหญ่เขาไงมีรูปปั้นด้วยนะคะทุกคนอยู่ทางนู้นเขาทำอะไรอ่ะคิมแสงดีว่ะแสงดีมากตรงเนี้ยทุกคนก็จะไปถ่ายรูปกันแล้วนะคะแล้วเราจะทำอะไรดีพี่ดอมอะไรนะได้คอนเทนต์เนาะทีมไอคิมลมคือบรรยากาศดีมากแต่แดดแรงแต่ว่าลมดีบรรยากาศดีมากดีจริงแดดแรงแต่โอเคดีโดยรวมดีแต่ว่าไม่ร้อนอ่ะวิวสวยมากแต่ที่สวยกว่าวิวน่าจะเป็นเราปะวะโดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไรยูจะมีใจอาเต้ละไม่มีใครเรามีแล้วเอามาสิมาละลาลาลาเอามาสิลาลาลาเอามาสิลาเอามาสิลาก็เดี๋ยวเก็บบรรยากาศตอนที่เราถ่ายลงถ่ายรูปกันละกันกันและกันกันละกันให้กันละกันเนาะThank you.
ี้ก็คือคาเฟ่ Like a Mountain น่ารักมากเป็นเหมือนพื้นที่สีขาวที่อยู่ในพื้นที่สีเขียวใช่ๆๆๆแล้วมันแบบมันทําให้คาเฟ่เด่นขึ้นมาแล้วก็เก็บความเป็นธรรมชาติแล้วเขาก็จัดแบบคริสต์มาสนิดๆหน่อยๆเองนะแต่ว่าบรรยากาศมันดูแบบให้อ่ะใช่แล้วต้นไม้คือต้นนี้สวยมากใช่ต้นไม้นี้สวยมากรู้สึกว่าถ้ามีตังค์ก็อยากมีบ้านแบบแค่เนี้ยเนี่ยตรงนี้เลยแค่ข้างหลังเราเนี่ยแค่นี้แล้วก็มีน้ำอย่างนี้ด้วยนะแค่นี้เลยแค่นี้เลยทุกคนก็จะเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปถึงแม้ว่าหัวเราจะไม่ได้สระก็ตามใช่แต่ไม่เป็นไรเราจะเหมยตัวเอากิจกรรมต่อไปคือขี่ม้าทริปนี้เราจะมาขี่ม้าเพราะว่าเจ้าของฟาร์มม้าได้พูดกับเราประมาณว่าอยากให้เราอ่ะลองลงแข่งขี่ม้าดูวันนี้เขาก็เลยแบบว่าจะให้เราขี่แล้วก็จะแบบให้ซ้อมว่าเราจะแข่งยังไงมันจะไปได้ไหมพอได้ไหมก็เดี๋ยวรอไปดูกันเดี๋ยวอันนี้ก็ขอแบบตะเวนถ่ายรูปกับคาเฟ่นิดนึงนะคะตอนนี้เราอยู่ที่โอเคคอรัลเป็นที่สอนขี่ม้าก็คือมีทั้งแบบขี่ม้าถ่ายรูปมีทั้งเรียนแล้วก็พาเดินอะไรเงี้ยเคยจริงๆเราเคยมาแล้วเคยมาจริงๆเราเคยขี่แล้วครั้งเคยถ่ายคลิปด้วยพายพังเนาะเราก็เลยโอเคถ่ายใหม่ก็ได้แล้วจริงๆก็คือชอบอยู่แล้วก็รู้สึกว่าสนุกดีเป็นกิจกรรมที่ถ้ามีโอกาสก็อยากมาอีกตอนนี้เราก็คือรอพี่คนสอนชื่อว่าพี่โจนะคะเป็นเจ้าของที่นี่เป็นโจ The Voice ด้วยเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าตอนเราเรียนจะเป็นไงอันนี้เดี๋ยวรอดูตอนคนอื่นเขาเรียนไปก่อนนะคะเดี๋ยวรอดูบรรยากาศดูว่าคิงกับพี่โอ๊กเนี่ยเรียนแล้วครั้งนึงครั้งเดียวเหมือนจะเป็นยังไงสลิวต้นข้าวเนี่ยก็คือมาเป็นกำลังใจให้กับเราสัก2คนใช่เป็นกำลังใจให้คือแล้วพี่โจก็เป็นคนชวนเรา2คนให้มาแข่งด้วยแต่ว่าคิมไม่อยู่เสียดายมากเลยก็ต้องดูเชิงวันนี้ว่าถ้ามันพอจะเป็นไปได้พี่โจก็อยากให้ลองลงแข่งดูเดี๋ยวรอดูบรรยากาศแล้วกันแล้วก่อนที่ไม่ได้ไปขี่หน้าได้ขี่ไปกี่ครั้งอะ2ครั้งถ่ายรายการครั้งนึงที่หลังเราก็มาอีกเรามาคนเดียวใช่มาคนเดียวจ้ะตัวพี่ดูมาเอาซ้ายสอนเร็วมีตัวตรงขึ้นเบี่ยงขาข้ามมาร์คเป็นการใส่ชุดขี่ม้าได้แบบเนี่ยคำหนึ่งนะตั้งใจก่อนเรียนก็ขี่ม้านี่ครับไวมากว้าวสวยมากหมายถึงม้าสวยมากมันจะดูธรรมชาติกว่าแล้วนี่มองทางอย่าไปมองขึ้นอย่าไปมองมืออุ้ยคิวเท่มากคิวมุมนี้สวยมากเดินไปอีกสตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องรุ่นนี้สตาร์ทเครื่องยากออกแรงให้มากขึ้นแล้วดูนะออกแรงให้มากขึ้นอย่ากลัวมันไม่งั้นเหมือนเมื่อกี้นี้มันจะไม่ไปใช่ไหมใช่มันจะมาขวาแล้วเรายอมไหมยอมมันอันนี้มันกำลังคุมมาอยู่โอเคนี่ต้องไล่บู๊เลยไอ้ขึ้นมาเอ๊ะแล้วฟ้าไปกล้องแล้วออกแรงใช่ไหมอย่าปล่อยให้มันวิ่งแล้วอย่าปล่อยให้มันเลี้ยวกลับมาเนี่ยความเด็ดขาดในคำสั่งเดินไปอย่าปล่อยให้มันเดินไปชิดต้นไม้ด้วยมาตรงกลางเลี้ยวตรงกลางเลยแล้วเดินไปกระตุ้นม้ามองทางถูกต้องนั่นแหละแข็งแรงขี่ม้าต้องแข็งแรงแล้วเข้ากับช่วงบอลโลกพอดีเลยนะน้องฟีฟ่าคลิปขี่แบบชื่อถูกด้วยเอาจริงๆก็คือสนุกนะแล้วก็รู้สึกว่าแบบไม่เคยได้ชิดฟ้าค่ะนี่เมื่อก่อนระหว่างที่สองคนนั้นไปเดินเราก็จะมาถ่ายรูปกับม้ากันสุดยอดพี่เมย์เหมือนคนเลี้ยงม้าเลยเอ้าแล้วชุดได้ไหมชุดได้สวัสดีกล้องก่อนเร็วสวัสดีค่ะเก่งมากสวีทน้องชื่ออะไรนะสวีทซึ่งให้หลิวกลัวม้ามากหน้าม้าน้องแบบเหมือนของเขาเลยอ่ะเฮ้ยหน้าม้าน้องแล้วดูไปแล้วด้วยแล้วเขาถือกล้องไงคนนั้นน่ะอ้าวตากล้องเราขับรถไปด้วยถ่ายรูปไปด้วยไปค่ะทุกคนตอนนี้นะคะช่องก็เป็นของเรา3คนเพราะว่าไอ้2คนนั้นเขาไปไหนเราก็ไม่รู้เขาเข้าไปในป่าหมดแล้วโหม้าตูดใหญ่มากค่ะเนียนด้วยนะเนียนมากค่ะใช้ครีมปัวหรือเปล่าใช่ใช้ครีมปัวนะคะ